วัดมหาเจดีย์แหลมสันครับที่ก็เจ้าอาวาสก่อนหน้านี้ก็เป็นของเงินที่เราคุณถึงเป็นสิบล้านเป็นสิบของหลวงปู่เทียนที่ตั้งสิบค่ะวัดนี้สร้างมานานเท่าไหร่แล้วคะวัดนี้ก็ตอนนี้เจ้าอาวาสก็ได้เปลี่ยนจากหลวงปู่เนธมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เนธเป็นเก่าแต่หลวงปู่เนธนี่เป็นอายุเป็นตอนนี้90แต่แกก็ยังแข็งแรงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนแล้วก็การสร้างเจดีย์นี่ประมาณว่าเริ่มต้นก็สร้างแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ตอนนี้เหลือตกแต่งภายในแล้วเงินที่ได้มาคือได้มาจากที่ไหนคะส่วนหนึ่งก็เป็นการทอดกฐินทอดผ้าป่าแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากความศรัทธาของหลวงปู่แล้วจุดเด่นของวัดนี้คือจุดเด่นของวัดนี้ก็หมายถึงว่าต้องความสะอาดแล้วก็การปฏิบัติธรรมของพระแล้วก็อย่างเริ่มจุดเด่นที่ก็มีเจดีย์สร้างส่วนใหญ่ที่มาก็คือ1คือมาปฏิบัติธรรมใช่นะคะแล้วก็ที่2ก็คือมาดูจุดชมวิวในส่วนของท่องเที่ยวใช่มั้ยคะทีนี้ก็เป็นพระสายธรรมยุตธรรมยุตหมายถึงว่าพระธรรมยุตหมายถึงว่าเป็นพระที่ว่าเขาจะทำเกี่ยวกับเดินทุดงเนี่ยเมื่อก่อนพระที่เดินมาจากที่นี่ก็มีหลวงปู่พานหลวงปู่จันทร์หลวงปู่ลาดอาทิตย์เป็นพระเกจิครับพอมาถึงที่นี่ปุ๊บก็หมายถึงว่ามันสุดทะเลเลยตักก็ต้องมาพักอยู่ที่นี่แล้วก็ตอนหลังพ่อพ่อนี่ก็นิสระหลวงปู่ยุทธาวันนี้ที่มาวัดตอนวันแรกหลวงปู่ยุทธาแล้วก็มันมีอยู่สามชั้นที่เจดีย์เนี่ยเขาปรับพื้นที่เล็กน้อยแล้วก็ชั้นล่างเขาจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเล็บสัตว์แล้วชั้นที่สองก็จะทำเป็นที่พัฒนาตั้งพัฒนาที่แล้วก็ชั้นที่สามเรียกว่าเป็นที่ว่าเก็บภาษาอังกฤษแล้วก็จุดวันนั้นจะมีจุดชมวิวด้วยที่เราจะไปนั่นแหละมันจะขึ้นจากด้านหน้าไปคือวันนี้เราไม่ได้ขึ้นด้านหน้าเราขึ้นจากด้านข้างเพราะว่าตอนนี้เห็นว่ากำลังทำอยู่กำลังก่อสร้างอยู่ใช่ก่อสร้างอยู่ด้านข้างนี่หมายถึงว่าไปคนที่ว่าพระพุทธการอะไรเนี่ยจะเป็นไปได้ค่ะนี่จะเห็นมีว่าเป็นทางเข็นขึ้นไปทางนี้เลยนะคะใช่ทางเข็นได้แล้วก็อนาคตจะมีลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุใช่ผู้สูงอายุค่ะว่าศรัทธาคนอายุเยอะขึ้นไปได้ก็ได้มีโอกาสขึ้นไปด้วยขอบคุณมากเลยค่ะจุดเลี้ยงปูนิ่มนะคะวิวสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้อันนี้คือโรงเรียนค่ะนี่คือชาวบ้านบาทที่ยังเหลืออยู่และเห็นว่าช่วงหลังๆนี้จะมีการรักษาความเป็นบ้านบาทยาวๆไว้ในบริเวณนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะคือตอนนี้เราอยู่บ้านกับบ้านบ้าค่ะเดี๋ยวเราไปที่สนามแล้วเราไปชมบ้านกับค่ะขนาดเป็นชื่อ
็นอย่างที่เราคิดในกรณีที่เรามีเม็ดเงินลงมาเยอะด้วยการสนับสนุนมากจากแค่วัฒนธรรมเราจะแค่ตอนนี้มันเป็นสัญลักษณ์เชิงประจักษ์เราก็จะทำตรงถนนตลาดสายเนี่ยให้มันเป็นแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนว่าเออถนนเนี่ยทั้งเสาไฟทั้งที่ทำต่างๆหน้าตลาดตรงหน้าบ้านอาจจะมีประดับไฟที่ขนาดขึ้นถ้าไปมัสยิดมันน่าจะมีอย่างอาจจะไม่มีแค่มัสยิดมันจะต้องมีบ้างว่าการปรับปรุงหน้าบ้านอะไรบ้างก็เห็นปุ๊บใช่ใช่ค่ะและอย่างที่พี่บอกว่ามีงบถ้ามีงบลงมาสนับสนุนงบนี้ส่วนใหญ่จะได้มาจากไหนคะนั่นคือในส่วนของบุคลากรค่ะสถานที่ก่อนค่ะค่ะค่ะเราไปดูกันเลยนะคะ